ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมถูกอภิปรายดุเดือดฝ่ายค้านกล่าวหาตั้งนอมินีรับโอนธุรกิจและรับงานมูลค่ารวมนับพันล้านในกระทรวงคมนาคมผู้นำฝ่ายค้านย้ำรัฐบาลล้มเหลวทุกด้านใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องขณะนายกรัฐมนตรีท้าขอให้นำคนที่ฝ่ายค้านเห็นว่าทำงานดีกว่ากลับมาให้ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลร่วมวิเคราะห์อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกใครได้เปรียบเสียเปรียบมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีช่วยคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กัมพูชากลับมาได้อีก4คนหลังหลบหนีจากการควบคุมหลบอยู่ใกล้ชายแดนก่อนได้รับการช่วยเหลือกลับมาได้สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติอังคารที่19กรกฎาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มกันที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันแรกนะครับเริ่มต้นอย่างเข้มข้นนอกจากการเปิดยติอภิปรายรัฐมนตรีทั้ง11คนโดยผู้นำฝ่ายค้านในสภาแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นตอบโต้นะครับจนกลายเป็นวาทะเด็ดประจำวันการอภิปรายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขในประเด็นนโยบายกัญชาเสรีก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ต้องออกมาชี้แจงกันนอกห้องประชุมนะครับการอภิปรายวันแรกนะครับเริ่มขึ้นข้นเข้มข้นตั้งแต่ช่วงต้นของการเปิดยติโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายเน้นเหตุผลที่ไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะเห็นว่าบริหารงานล้มเหลวทั้งการเป็นผู้นำที่ไร้ความชอบธรรมตั้งแต่ที่มาของการรัฐประหารและการรักษาอำนาจด้วยการตั้งกองกำลังในสภาเพื่อสืบทอดอำนาจและเป็นผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ทั้งการไม่มีแผนบริหารสถานการณ์โควิด-19 ทั้งบุคลากรที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นรัฐทหารไร้จิตสำนึกในการปกป้องดินแดนเป็นยุคมืดมีการคุกคามสิทธิเสรีภาพของเยาวชนประชาชนผู้เห็นต่างและบริหารเศรษฐกิจจนเสียหายเกิดวิกฤตพลังงานทำลายระบอบประชาธิปไตยจงใจกระทำการขัดรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะจากการกรณีมีมติเห็นชอบสูตรหาร500ในกฎหมายเลือกตั้งที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางการเมืองซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นตรวจสอบเรื่องนี้อย่างแน่นอนเสียงในสภาไม่ชนะศรัทธาประชาชนแน่นอนครับผมยังเชื่อมั่นอำนาจอธิปไตยคืออำนาจปกครองสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะคนที่ดูถูกอำนาจประชาชนจะถูกสั่งสอนในสนามเลือกตั้งท่านไม่ตายในสภาใส่รถฉุกเฉินแอมบูเลนไปโรงพยาบาลยังรักษาชีวิตได้แต่ท่านตายในสนามเลือกตั้งแน่นอนครับนี่คือยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านผมก็หวังว่าคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นควรจะไปจากสภาแห่งนี้เพราะท่านไม่เคยให้เกียรติกับสภาแห่งนี้เลยไปได้แล้วครับท่านอย่าอยู่เพื่อเป็น608ทำลายประเทศชาติอีกต่อไปเลยพลเอกประยุทธ์ก็ลุกขึ้นชี้แจงในทันทีนะครับยืนยันว่าไม่ได้คิดจะอยู่ต่ออีก2ปีและไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแต่เข้ามาเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและยืนยันว่านับตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศได้พลิกโฉมประเทศไทยด้วยการประกาศวิสัยทัศน์มั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีส่งเสริม12อุตสาหกรรมและก็สร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC พร้อมเชิญชวนให้ร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติยึดหลัก3ดีคือหลักการดีข้อมูลดีและน้ำใจดีก่อนจะทิ้งท้ายท้านายแพทย์ชนน่านว่าถ้าคิดว่าใครดีกว่าก็หาทางให้กลับมาได้ก็แล้วกันจนกลายเป็นวิวาทะของวันนี้ถ้าแรงมาผมก็พยายามจะแรงน้อยกว่าท่านหน่อยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องการผมโมโหให้เกียรติกันให้เกียรติเขาดูด้วยคำพูดการพูดจาที่ดูแล้วมันไม่ใช่สุภาพบุรุษอ่ะผมไม่อยากฟังในสภานี้ผมก็ทราบดีว่าท่านคงชื่นชมหลายคนที่เคยทำงานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้กันแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกอภิปรายก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ถูกเปิดประเด็นนโยบายกัญชาเสรีโดยนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้าน
ที่เปิดคลิปเมื่อครั้งที่นายอนุทินปราศัยหาเสียงนโยบายกัญชาเสรีที่ระบุว่านอกจากจะใช้เพื่อการแพทย์แล้วแต่ละบ้านสามารถปลูกได้ไม่เกิน6ต้นสามารถสูบในบ้านได้ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ผิดเป็นการจัดทำนโยบายที่ไม่สุจริตละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษขององค์การสหประชาชาติที่ขึ้นบัญชีให้ไทยเป็นประเทศที่ละเมิดกฎคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาตินอกจากนี้การออกกฎหมายปลดล็อกกัญชาเสรีโดยที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ควบคุมกัญชาให้นำไปใช้เป็นยาเสพติดก็ยิ่งเป็นการบริหารที่ไร้จิตสำนึกทางจริยธรรมหมายใดไม่มีประกาศใดแล้ววันนี้ที่จะห้ามคนเสพกัญชามีอยู่อย่างเดียวประกาศกระทรวงสาธารณสุขคือห้ามเสพในที่สาธารณะแล้วก็ห้ามจำหน่ายให้คนอายุต่ำกว่า20ปีแสดงว่าเสพที่บ้านได้เสพคอนโดได้เสพที่อพาร์ตเมนต์ได้เสพที่รีสอร์ทได้ห้ามขายให้เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีแต่อายุ18ปีก่อน20ปีถ้าอายุต่ำกว่านั้นอยากเสพปลูกเองเสพได้ใช่ไหมครับจะซื้อมาเสพผิดใช่ไหมสุทินนะครับแต่ว่านอกจากนี้นายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองสสพรรคก้าวไกลได้อภิปรายนโยบายกัญชาเสรีที่นายอนุทินจงใจสร้างสุญญากาศทางกฎหมายในการควบคุมกัญชาจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางการทูตการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจและการปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์เป็นเพียงข้ออ้างที่พบว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อกับประชาชนว่าทุกคนจะปลูกกัญชาได้จนร่ำรวยสามารถนำกัญชาไปผสมอาหารหรือเสพได้ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกัญชาทางการแพทย์เลยและยังพบการผูกขาดในการปลูกกัญชาที่เสี่ยงต่อการนำไปใช้เพื่อสันทนาการและเป็นอันตรายกับเด็กและเยาวชนนะครับขณะที่นายอนุทินได้ลุกขึ้นชี้แจงขอโทษคำพูดในคลิปเป็นการพูดติดตลกในช่วงหาเสียงยืนยันว่าเป้าหมายของกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจไม่ได้มีเพื่อสันทนาการที่ผ่านมาก็มีการออกกฎหมายของคณะกรรมการหลายชุดและเป็นไปตามความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไม่ผิดกติกาโลกมีการให้ความรู้กำหนดโทษชัดเจนขณะนี้กฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาขอให้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาให้ผ่านโดยเร็วเรื่องที่ปรากฏในวิดีโอคลิปต้องดูทั้งคลิปครับดูสั้นๆแค่นี้ไม่ได้ครับเรื่องคลิปนี้มันตัดต่อกันได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดติดตลกบ้างแต่ว่าในอนาคตผมคงจะต้องระมัดระวังคำพูดของผมครับถ้าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่รบกวนท่านต้องขอกราบขออภัยด้วยครับขอบพระคุณครับนอกจากนี้นายสุประชัยใจสมุทรสสพรรคภูมิใจไทยก็นำนายแพทย์ยงยุทธขออภัยครับนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒินะครับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้ชี้แจงนโยบายกัญชาเสรีที่ยืนยันว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถแปรรูปสมุนไพรจากกัญชาขณะนี้จึงยังไม่ใช่สุญญากาศทางกฎหมายและนายสุภชัยก็ชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาว่านายอนุทินเอื้อผลประโยชน์ตนเองว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างนั้นได้ยกเลิกการปลูกไปแล้วนะครับสำหรับรัฐมนตรีคนที่2ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและอาจจะเรียกได้ว่าถูกเรียงคิวอภิปรายจากสสพรรคร่วมฝ่ายค้านมากที่สุดคือนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับทั้งในประเด็นที่สสพรรคก้าวไกลอภิปรายกล่าวหาว่ามีการซุกคุ้นและใช้นอมินีมารับงานในกระทรวงคมนาคมรวมถึงประเด็นต่อเนื่องจากที่ดินเขากระโดงและความไม่ชอบมาพากลในการจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวงและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางหรือ MR Map นะครับที่อาจจะทำให้คนไทยต้องแบกหนี้สูงกว่า 5.7 ล้านล้านบาทติดตามกับคุณธัปนียศรีชัยครับค่ะคุณกิติคะการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลสำหรับรัฐมนตรีรายที่2ที่ถูกอภิปรายอย่างดูเดือดน่าจะเป็นนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งมีการอภิปรายกล่าวหาในประเด็นซุกหุ้นค่ะและเอื้อประโยชน์กับการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งมีส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านนะคะในการที่จะอภิปรายในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะพรรคก้าวไกลครับการอภิปรายไม่วางใจนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเริ่มต้นที่นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.พรรคก้าวไกลที่กล่าวหาว่านายศักดิ์สยามปกปิดทรัพย์สินส่วนตัวโดยใช้ลูกจ้างเป็นนอมินีนำบริษัทรับงานกระทรวงคมนาคมโดยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทแห่งหนึ่งในปี2539โดยมีตระกูลชิดชอบถือหุ้น 80% และที่ตั้งสำนักงานคือบ้านของนายศักดิ์สยามที่จังหวัดบุรีรัมย์มีตำแหน่งทางการเมืองก็ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นและย้ายสำนักงานในยุคคสช.แต่พบว่านายศักดิ์สยามก็กลับมาเป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมด
ในปี2558โดยเพิ่มทุนเป็น120ล้านบาทและย้ายที่ตั้งสำนักงานมาที่บ้านหลังใหม่ของตนเองกระทั่งในปี2061ที่มีข่าวการเลือกตั้งนายศักดิ์สยามก็โอนหุ้นทั้งหมดไปให้นอมินีในวันรุ่งขึ้นทันทีและย้ายที่ตั้งสำนักงานออกจากบ้านของตัวเองก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีเพียง23วันซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อคนถือหุ้นให้ลูกจ้างมาเป็นนอมินีหรือมีการซื้อขายหุ้นจริงนายศักดิ์สยามหรือผู้ถือหุ้นคนใหม่ก็จะเป็นต้องยื่นมูลค่าหุ้นส่วนเกินเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีหรือหากซื้อขายเท่าราคาทุนนายศักดิ์สยามก็จะต้องระบุเงินที่ได้จากการขายหุ้นเป็นทรัพย์สินต่อปปช.แต่ก็ไม่ปรากฏเงิน120ล้านก้อนนี้ในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ในปี2062และยังพบว่าบริษัทแห่งนี้มาเป็นคู่สัญญาในการรับงานของกระทรวงคมนาคมที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทและเป็นบริษัทที่บริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทย5ล้านบาทในปี2062และยังพบความผิดปกติเรื่องรายได้ของนอมินีที่พบว่ามีรายได้น้อยมากเพียงเดือนละ 9,000 บาททั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท100ล้านและยังเกี่ยวข้องกับอีกบริษัทของตระกูลชิดชอบด้วยการโอนครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีการจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นครับเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อในเอกสารเท่านั้นนั่นก็แปลว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญยังคงเป็นกิจการของท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบโดยพฤตินัยมาตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นแบบนี้ก็คือขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีครับยื่นทรัพย์สินเป็นเท็จต่อปปช.ครับห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ได้งานจากกระทรวงของท่านมูลค่าเนี่ยพันล้านนะครับและงานที่ห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญได้เนี่ยก็มีหลายอย่างที่มันดูผิดปกติมากๆครับและถ้าเราลองดูครับราคาที่ชนะประมูลเนี่ยครับแต่ละงานนี่เกือบจะเท่าราคากลางอยู่แล้วครับมีคู่เทียบอยู่รายเดียวครับคือคู่เทียบรายนี้คือบริษัทที่บริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทย5ล้านบาทไอ้แบบนี้เอาไปให้ใครดูเขาก็ว่าหัวครับชัดขนาดนี้ครับท่านประธานเอาธุรกิจตัวเองเข้ามารับงานกระทรวงที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีก็ว่าผิดแล้วครับไม่พอครับยังมีพฤติกรรมที่เป็นการหัวประมูลอย่างชัดเจนครับต่อด้วยนายพัฒนาสัพพไสสสจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยที่อภิปรายถึงความไม่ชอบมาพากลในการจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวงในความรับผิดชอบของนายศักดิ์สยามที่พบว่ามีการจัดงบเอื้อประโยชน์ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์มากกว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อรวมกับกรมทางหลวงชนบทแล้วสูงกว่า 5,000 ล้านบาทจากงบกว่า 100,000 ล้านบาทที่ได้รับถือว่ามากกว่าจังหวัดอื่น 4-5 เท่าขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสพรรคประชาชาติอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นงบประมาณที่ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์มากที่สุดแต่ GDP ทางเศรษฐกิจอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำน้อยกว่าจังหวัดอุบลราชธานีหรือขอนแก่นที่ได้งบน้อยกว่าแต่ GDP สูงกว่าทำให้ตั้งคำถามว่างบไปถึงใครหรือไม่ถึงประชาชนจนถูกประท้วงจากสสจังหวัดบุรีรัมย์และพันตำรวจเอกทวียังอภิปรายต่อเนื่องในประเด็นการบุกรุกที่ดินเขากระโดงและประเด็นบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีการซุกหุ้นด้วยต่อด้วยนายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิสสพรรคก้าวไกลร่วมอภิปรายไม่วางใจนายศักดิ์สยามกรณีแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางหรือ MRMAP งบประมาณ 5.7 ล้านล้านบาทซึ่งพบว่ามีความไม่ชอบมาพากลที่จะไม่เกิดการตัดผู้ใช้กันเองและทำให้การใช้งานเป็นไปโดยไม่เต็มประสิทธิภาพในทุกระบบและทุกเส้นทางและท้ายสุดอาจกลายเป็นภาระหนี้ให้กับประชาชน MRMAP ที่ท่านทำกันอยู่และท่านโฆษณาเป็นผลงานเป็นภารกิจเพื่อลูกหลานเนี่ยมันเป็นเหมือนผลไม้พิษที่ประยุทธ์คิดศักดิ์สยามทำสั่งการโดยไม่รู้เรื่องอะฮะแต่จะสั่งการจะเอาแบบนี้อยากได้แบบนี้ท่านไม่ได้สนใจความคุ้มค่าแต่ท่านชอบผ่านเงินท่านจะทำให้เกิดการสูญเสียนะฮะสูญเสียโอกาสในการทำเรื่องที่มันจำเป็นเพราะท่านมัวแต่ผ่านเงินไปไอ้โครงการที่มันเกินจำเป็นนี่ไงแล้วท่านก็ยังฉกฉวยโอกาสนะฮะดึงโครงการไปหากินอย่างไม่เกรงใจใครด้วยนั่นสุดท้ายนะครับMRMAP ทำไปเพื่อใครครับทำไปเพื่อใครวาดฝันไว้เยอะๆแล้วไปเลือกดันเลือกหยิบโครงการแล้วก็ไปหาผลประโยชน์กันแบบนี้ท่านทำไปเพื่อใครปิดท้ายด้วยนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์สสพรรคไทยศรีวิไลอภิปรายประเด็นที่ดินเขากระโดงที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวชิดชอบด้วยซึ่งแม้กรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนไปแล้วแต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถทำได้แม้เวลาผ่านมาแล้ว24ปีต่างจากกรณีอื่นที่ทำอย่างรวดเร็วส่วนรัฐมนตรีรายที่3ที่ถูกอภิปรายในคืนนี้คือนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการอภิปรายโดยนายนิคมบุญวิเศษสสพรรคพลังปวงชนไทยที่กล่าวหาว่ามีการปั่นหุ้นหรือไม่ผ่านบริษัทที่มีชื่อภรรยาซึ่งนายสุชาติได้ลุกขึ้นชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้นำเงินประกันสังคมไปให้พวกพ้องปั่นหุ้นที่ผ่านมาได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนการเลือกตั้งจริงแต่มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมาย
ล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางออกจากสภาไปช่วงเวลา 20:30 นโดยยอมรับว่าแม่หนักใจกับการอภิปรายของฝ่ายค้านเพราะผ่านอะไรมาเยอะและไม่กังวลกับการอภิปรายพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในวันพรุ่งนี้ผมดูแล้วก็ไม่ต่างกันอ่ะใช่ไหมนั่นผมก็จะพิจารณาตอบเป็นเรื่องไปเนาะตอนนี้ก็รัฐมนตรีแต่ละคนเขาก็สามารถตอบได้เองอยู่แล้วในตัวนั้นที่เกี่ยวข้องกับนายกก็จะหาเวลาตอบเองนะผมผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วล่ะไม่ใช่เพราะในเรื่องเป็นนายกนะบรรยากาศการอภิปรายการพิจารณาขึ้นไม่ค่อยในทางไม่ทางโลกอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกผมวิจารณ์ไม่ได้ดิเพราะพวกเราอยู่ในการเมืองมาเยอะแยะถ้าก็คิดเอาเองก็แล้วกันส่วนนอกอาคารรัฐสภามีการจัดกิจกรรมราษฎรแคมปิ้งจับตาการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ทางรัฐสภาไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ผู้จัดกิจกรรมเน้นแนวทางสันติวิธีมีการอภิปรายรัฐบาลนอกสภาและเปิดกล่องให้ประชาชนลงมติไม่วางใจรัฐบาลซึ่งรวบรวมจาก138จุดทั่วประเทศพบว่ามีประชาชนร่วมลงมติแล้วกว่า 17,000 คนซึ่งจะมีการเปิดและทำกิจกรรมไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมสำหรับรัฐมนตรีรายที่4ที่ถูกอภิปรายและก็ถือว่าเข้มข้นที่สุดคนหนึ่งก็คือนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนายแต้ชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสพรรคก้าวไกลได้เปิดแผนกินเหนือเมฆนะคะมีการกล่าวหาว่านายจุตินั้นมีความเกี่ยวข้องกับการตั้งบริษัทลูกเข้ามาในการรวบรวมทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติแล้วตั้งคนใกล้ชิดเข้าไปในการบริหารนะคะเพื่อที่จะมีการนำทรัพย์สินเกือบแสนล้านบาทนะคะเข้าสู่ผลประโยชน์นะคะซึ่งก็เป็นการกล่าวหาโดยทางนายจุติก็ได้มีการชี้แจงในกรณีนี้นะคะที่พร้อมที่จะนำหลักฐานต่างๆนะมาชี้แจงทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันแรกในการอภิปรายไม่วางใจนะคะซึ่งคิวต่อไปเป็นนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีดีอีค่ะคุณกิติคะครับขอบคุณครับคุณธัปปณีครับรอบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ใช้ชื่อว่ายุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านนะครับวันแรกดูเหมือนเด็ดหัวนี่จะยังแตะไปที่ท่านนายกเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนหัวคนอื่นๆยังไม่แตะแล้วก็นั่งร้านเริ่มโดนหนักนะครับโดยเฉพาะกรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบในรายงานคุณธัปปณีไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาละครับมาฟังความเห็นจากการติดตามแล้วก็ประเมินวันแรกของการอภิปรายกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะครับอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ร่วมรายการสดกับผมทางวิดีโอคอลตอนนี้อาจารย์ปริญญาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอติท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์มองวันนี้เอาเฉพาะวันแรกนั่งร้านสั่นคลอนไปบ้างไหมฮะเท่าที่ฟังหลักฐานคือในภาพรวมเนี่ยกลยุทธ์ของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับในคราวนี้เนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งครับนะครับอันที่หนึ่งคือวันนี้นายกเป็นการแค่เปิดหัวของจริงเนี่ยนะครับจะไปคนสุดท้ายแล้วก็อภิปรายนะครับคือไม่ได้เป็นอันตรีเป็นคนๆแต่เป็นพักๆไปเอาไปทีละพักทีละพักโดยเริ่มจากภูมิใจไทยที่ว่าเด็ดหัวนั่งร้านก็คือก็จะมุ่งเล่นที่พักภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์นี่แหละแล้วก็ตามด้วยพลังประชารัฐคือผมเรียนว่างี้นะครับผมเข้าใจว่าฝ่ายค้านเขามองข้ามช็อตไปที่การเลือกตั้งข้างหน้าแล้วครับนะครับคือถ้าหากว่าต้องการจะโค่นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่าต้องใช้ยุทธศาสตร์แบบแบ่งแยกนะครับเขาให้นั่งร้านออกมาจากการสนับสนุนนายกใช่ไหมครับแต่การที่เขาอภิปรายภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือบรรดาพรรคต่างๆที่ร่วมรัฐบาลกับนายกนะครับเขาก็ต้องร่วมกันครับเพื่อให้รอดไปได้กันหมดเพราะโดนกันหมดไงก็ยิ่งช่วยกันยิ่งแน่นเข้าไปอีกครับใช่ครับเราเลยมองออกว่าแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยนะครับกับท่านนายกเนี่ยพูดตรงๆนะฮะว่าเริ่มมีรอยร้าวนะจากเรื่องสูตรหาร500คุณกิตินึกออกไหมครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ชอบเขาไม่เอาเลยนะครับแต่ว่าในเมื่อโดนอภิปรายด้วยกันก็ต้องช่วยกันเพื่อจะรอดไปได้กันหมดนะครับทีนี้กลยุทธ์เนี่ยเอานายกปิดท้ายแต่ว่าจะอภิปรายกระทรวงไหนก็เข้านายกได้หมดแหละครับทีนี้วันแรกเขาเริ่มจากภูมิใจไทยก่อนนะครับผมเท่าที่ฟังดูนะครับรู้สึกว่าใน2คนของภูมิใจไทยคือคุณอนุทินกับคุณศักดิ์สยามเนี่ยดูเหมือนคุณศักดิ์สยามเนี่ยจะโดนหนักนะครับถ้าหากว่าก็ต้องรอฟังครับเรื่องของการชี้แจงนะครับเพราะว่าเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องประสิทธิภาพนี่ก็เรื่องนึงนะแต่เรื่องประโยชน์ทับซ้อนนะครับเรื่องของการมีการได้มีส่วนได้เสียกับการใช้อำนาจอันนี้เรื่องใหญ่นะครับถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันทีนี้แต่ว่าเราก็ทราบดีนะครับคุณกิตติครับครับว่าไอ้การเมืองเรื่องอภิปรายเมืองใจเนี่ยมันอยู่ที่การลงมตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพรรค
เสียงของรัฐบาลเนี่ยยังมากกว่าฝ่ายค้านแต่ว่าก็นิ่งนอนใจไม่ได้เสียทีเดียวนะนะครับเพราะว่ากลุ่มของคุณผู้กองธรรมนัสนะครับออกมาแล้วก็จริงนะครับออกมาแล้วเนี่ยนะครับมาอยู่กับฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านเสียงยังน้อยกว่านะครับ208ก็จะกลายเป็น224รัฐบาลจาก269ก็เหลือ253แต่นะครับถ้าหากว่ากลุ่ม16กลุ่มพรรคเล็ก16นะครับถ้าเขามาอยู่กับบวชกับฝ่ายค้านด้วยรัฐบาลมีหนาวนะครับเพราะว่าถ้าหาก16เสียงจากพรรคเล็กเนี่ยออกจากรัฐบาลมาอีกรัฐบาลจะได้แค่237ครับนะครับแล้วฝ่ายค้านจาก224จะกลายเป็น240ผมหมายถึงว่าถ้าหากกลุ่ม16นะครับมาโหวตแบบเดียวกับฝ่ายค้านกับรัฐมนตรีคนใดเนี่ยรัฐมนตรีนั้นก็มีหนาวแต่ว่าตัวช่วยของรัฐบาลนี่ยังมีอยู่ครับเพราะว่ามีเรื่องของงูเห่าฝากเลี้ยงไว้ในพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะผมเอาแต่ข่าวสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ระบุได้เลยว่ามีงูเห่าหรือพฤติกรรมเช่นนั้นเนี่ยนะครับมีใครบ้างในพรรคไหนบ้างอันเนี้ยก็โดยรวมแล้วนะครับภาพรวมรัฐบาลก็ยังชนะฝ่ายค้านอยู่แต่นะครับถ้าหากว่าเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการมีส่วนได้เสียกับการใช้อำนาจนะครับเกิดเป็นเรื่องที่มีใบเสร็จมีหลักฐานชัดแจ้งแล้วเกิดชี้แจงไม่ได้ก็เรื่องใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่แม้ว่าเสียงจะโหวตชนะนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าชี้แจงไม่ได้กับข้อกล่าวหานี่ก็ลำบากในทางการเมืองครับอาจารย์คิดว่ากรณีครับครับอาจารย์คิดว่ากรณีของร้อยเอกธรรมนัสกับบรรดาพรรคเล็กเนี่ยมันจะกระเทือนถึงขนาดที่มาโหวตกับฝ่ายค้านไหมฮะรอบนี้คือผมเล่าให้ฟังเอาตัวเลขมาดูกันนะครับคือถ้าเกิดไม่พูดถึงยังไม่พูดเรื่องงูเห่านะฮะเอาเฉพาะเสียงของร้อยเอกธรรมนัสมาเดี๋ยวยังล้มรัฐบาลไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดพรรคเล็ก16กลุ่ม16เนี่ยมาโหวตด้วยเนี่ยเสียงชนะฝั่งรัฐบาลนะครับทีนี้ผมก็จะภาพรวมเนี่ยนะครับก็คงจะรอดกันไปแหละแต่นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นรายบุคคลนะครับที่ทำในคราวนี้นั่นหมายถึงว่าคะแนนของ11คนเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะครับจะมีมากมีน้อยทีนี้ถ้าเกิดคนไหนเกิดถูกอภิปรายไม่วางใจมากผมหมายถึงว่ากลุ่ม16ครับนะครับแล้วทางงูเห่าไม่ช่วยด้วยเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่ามีลุ้นนะแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องของภูมิใจไทยเนี่ยต้องรอฟังการชี้แจงของท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามแต่พรรคที่น่าห่วงเนี่ยคือเนื่องจากภูมิใจไทยเนี่ยเขาค่อนข้างจะแนบแน่นนะครับแต่ว่าพรรคที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับครับเพราะว่าคุณกิตติก็เห็นใช่ไหมครับมีแรงกระเพื่อมในพรรคแล้วก็มีคนประกาศไปแล้วด้วยครับว่าฟังก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้โหวตไปตามมติของพรรคด้วยนะนี่ประชาธิปัตย์พูดออกมาแล้วใช่ไหมอาจารย์นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็วันนี้เรียกว่าเขาเริ่มที่ภูมิใจไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าในคอการเมืองก็วิเคราะห์นะครับเพื่อไทยก็ดีก้าวไกลก็ดีก็อาจจะมีความเหมือนกับว่าโดนเรื่องงูเห่าเยอะอันนี้ก็เรียกว่าเอาคืนเต็มที่ครับแต่ให้ปัดเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ในพรรคเองครับนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็ถ้าที่ฟังดูเนี่ยนะครับก็ต้องฟังการอภิปรายแหละว่าในภาพรวมนะผมคิดว่าในส่วนของข้อมูลฝ่ายค้านในคราวนี้ก็ถือว่าคุณกิตติคิดว่าไงครับผมก็ข้อมูลหลายอย่างเนี่ยคือฝ่ายค้านเนี่ยมักจะโดนวิจารณ์นะครับว่าใช่ครับไปเอาข่าวของสื่อมวลชนมาอภิปรายไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกอะไรมากกว่าสื่อมวลชนหรอกแต่คราวนี้วันนี้ดูเหมือนว่าจะมากกว่าข่าวใช่ครับข่าวสื่อกรณีของคุณศักดิ์สยามเนี่ยผมเข้าใจว่ามากกว่าข่าวแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเอกสารอย่างนี้มาก่อนนะครับกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างที่เขาบอกว่าชนะก็แค่พอๆกับราคากลางเลยแล้วก็มีคู่เทียบเพียงแค่บริษัทเดียวนี่ฟังจากหลักฐานฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแสดงว่าก็มีคนข้างในอาจจะให้ออกมาคราวนี้อาจารย์คิดว่าคณิตศาสตร์ก็ดูน่าจะชนะอยู่ฉะนั้นฝ่ายค้านก็คือมองไปถึงเลือกตั้งให้ประชาชนได้มองเห็นถูกไหมเพราะนอกสภาวันนี้เนี่ยก็มีการมาตั้งให้ประชาชนโหวตแล้วอาจารย์คิดว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลไหมฮะเรื่องให้ประชาชนมาช่วยโหวตนอกเหนือจากสภาคราวนี้คือผมคิดว่าถ้าฟังคุณหมอชลน่านพูดเนี่ยก็ยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยที่ชัดเจนนะฮะครับบอกว่าไปน็อกกันในการเลือกตั้งคราวหน้าอืมใช่ครับนั้นการอภิปรายคราวนี้ชัดเจนครับว่าเขาเล่นทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐเพื่อไปหวังเอากันในคราวหน้าคืออย่าลืมว่าอภิปรายคราวนี้เนี่ยเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะถึงการเลือกตั้งในคราวหน้าอันเขามองข้ามช็อตกันหมดแล้วครับครับดังนั้นเนี่ยทีนี้เรื่องของเสียงของประชาชนเนี่ยในคราวนี้คึกคักนะครับมีการเปิดให้ประชาชนได้แสดงออกกันเนี่ยมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
นะครับแต่ว่าเสียงของประชาชนเนี่ยนะครับมันไม่มีผลในทางกฎหมายครับผลในทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญคือถ้ารัฐมนตรีคนไหนนะครับเสียงไม่วางใจมากเกินครึ่งของส.ส.เนี่ยต้องไปเลยนะครับครับแต่ว่าถ้าหากว่าแม้ว่าเสียงชนะแต่ถ้าเกิดตอบชี้แจงไม่ได้แล้วเสียงของประชาชนก็ไม่เอาเลยเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือถ้ากรณีเช่นนี้เนี่ยมันก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงคือปรับครม.ตามมาถ้ารัฐบาลลดแรงครับลดแรงกระทบที่มีต่อตัวเองนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์วันนี้วันแรกครับวันนี้แค่วันแรกเดี๋ยวผมจะเชิญอาจารย์มาอีกวันสุดท้ายนะฮะเพื่อจะมองละเอียดกว่านี้อาจารย์ครับวันนี้หมดเวลานะครับขอบอกผู้อาจารย์ครับใช่ครับติดตามต่อไปครับขอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวต้องสวัสดีครับอาจารย์ครับใช่อาจารย์ปริญญามาช่วยวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งวันสุดท้ายนะครับเมื่ออภิปรายทั้งหมดเสร็จแล้วมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีประสานตำรวจนะครับช่วยคนไทยที่ถูกหลอกทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งกัมพูชาหลังจากที่หลบมาอยู่บริเวณชายแดนนะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเหยื่อทั้ง4คนนี่ได้รับการประสานระหว่างมูลนิธิปวีณากับตำรวจนะครับพาข้ามมาได้เมื่อวานครับวันนี้ก็เดินทางมาที่มูลนิธิให้ข้อมูลเพิ่มเติมมีทั้งคนที่เคยทำงานด้านการตลาดมีพนักงานขับรถทัวร์พนักงานขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำห้างสรรพสินค้านะครับพวกเขาเชื่อในประกาศรับสมัครงานก็เลยไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปถูกขังอยู่ให้ทำงานอยู่ที่เมืองศรีหนุนะครับแล้วก็ตัดสินใจพากันกระโดดหน้าต่างที่ห้องพักชั้น2หนีออกมาโทรศัพท์ติดต่อกับเหยื่อที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิและตำรวจมาก่อนกลับมาได้นะครับนางปวีณาก็บอกนะครับว่าทางมูลนิธิได้ประสานช่วยมาได้22คนได้รับความช่วยเหลือจากการประสานของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผบตรพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วและตำรวจภูธรสระแก้วนะครับ SCG รวมพลัง315พันธมิตรนะครับรวมทั้งรัฐเอกชนพลังของผู้หญิงพลังคนรุ่นใหม่สู้วิกฤตโลกรวนขับเคลื่อน ESG นะครับทั่วอาเซียนแล้วก็เปิดเผยแผนที่เร่งด่วนนะครับด้านนวัตกรรม Net Zero ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำครับนับเป็นความร่วมมือด้าน ESG ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับงาน ESG Symposium 2022 Achieving ESG and Growing Sustainability ซึ่งจัดขึ้นโดย SCG และ315พันธมิตรพุ่งเป้าแก้วิกฤตซ้ำซ้อนจากปัญหาโลกร้อนทรัพยากรธรรมชาติอาหารขาดแคลนพิษโควิดปัญหาเงินเฟ้อพลังงานพุ่งสูงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือพัฒนานวัตกรรม Net Zero ผ่านรูปแบบของ Industrial and Academic Consortium ครั้งแรกในไทยคาดเห็นความชัดเจนปลายปีนี้รวมทั้ง60องค์กรภาคเอกชนเดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวตามแนวทาง BCG พร้อมจับมือภาครัฐด้วย10แนวทางมุ่งสังคมคาร์บอนต่ำและหนุนศักยภาพของคนรุ่นใหม่มาช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั่วอาเซียนนะมันไม่ใช่โลกร้อนอย่างเดียวนะมันบางคนก็ใช้คำพูดว่ามันคือโลกรวนมีเรื่องของสังคมด้วยมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติด้วยให้เห็นทุกมิติของปัญหางาน ESG Symposium 2022ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งขยายพลังความร่วมมือให้มากขึ้นและทันต่อวิกฤตโลกทั้งในบริบทของสิ่งแวดล้อมสังคมเหลื่อมล้ำโดยยึดถือความโปร่งใสเป็นพื้นฐานสำคัญสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความน่ารักของสัตว์นานาชนิดที่สวนสัตว์ในเบลเยียมนะครับซึ่งออกมาเล่นน้ำคลายร้อนสนุกกับการกินผลไม้แช่แข็งอากาศที่นั่นร้อนจัดเลยนะครับทางการเบลเยียมประกาศเตือนระดับสีแดงใน2ภูมิภาคให้รับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิอยู่ที่39องศาเซลเซียสนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ